นอนมาก็ Good morning Jesus ได้เราสามารถพูดกับพระเจ้าได้นะครับไม่ใช่เป็นเหมือนกับมาฟังคุณธรรมอีกแล้วไม่ใช่นะพี่น้องถ้าฟังคุณธรรมพี่น้องไปฟังที่แบบที่เขาพูดดีๆเจ๋งๆก็มีเยอะนะครับคนที่อินสปายดนจิตดนใจในข้อคิดดีๆเยอะแยะมากมายในโลกนี้แต่นั่นไม่ได้เปลี่ยนชีวิตครับแต่พระคำพระเจ้าจะเปลี่ยนชีวิตของเราเอเมนไหมครับเรามีโอกาสได้มาดูพระชนะพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรมโรมบทที่8นะครับข้อ35ถึง39เราจะอ่านพระคำพระเจ้าด้วยกันนะครับเราเริ่มต้นที่ข้อ37นะครับ1 2 3ต่อเลยครับข้อ38ตกลงจบหรือยังครับรู้สึกว่าสับสนหน่อยไหมเอาละต่อซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้แบ่งปันวันนี้ในหัวข้อนะครับพระคุณแหล่งชัยชนะพี่น้องที่รักถ้าหากเรารู้ว่าชีวิตของเราทุกคนเราไม่ได้ต้องการเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ถ้าเราเป็นคนที่เกิดมาเราก็อยากมีชัยชนะพี่น้องแต่คำว่าชนะในตอนนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงการที่เราไปแข่งขันกับคนอื่นไม่ได้หมายถึงเราเองนั้นต่อสู้กับคนอื่นที่นั่งอยู่ข้างหลังหรือนั่งข้างหน้าเราหรือข้างๆเราก็แล้วแต่คำว่าชนะในที่นี้เราไม่ได้แข่งขันกับคนอื่นเลยแต่เป็นการที่เราเองนั้นตระหนักนะครับในตำแหน่งในสถานะของเราว่าเราเองนั้นมีชัยชนะอย่างแท้จริงหลายคนเข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์เราจะชนะได้อย่างไรในเมื่อเราเองนั้นเราเกิดมาจากครอบครัวที่อยู่นู่นบ้านโคกอีโดยเราเกิดนู่นนะไกลๆเลยเราไม่ได้เป็นคนที่มีศักยภาพอะไรหรือบางคนอาจจะบอกว่าเราก็เกิดมาในครอบครัวนะในบรรดาครอบครัวเราเป็นลูกที่เรียนแย่ที่สุดเลยหรือบางคนบอกว่าเราเป็นคนที่หน้าตาในบ้านเราหน้าตาไม่ดีเลยขี้เหล่กว่าเพื่อนหรือบางคนบอกว่าเราเป็นคนที่เกิดมาไม่มีความพร้อมเลยแล้วเราจะชนะได้ยังไงหลายครั้งเราอาจจะมีความคิดอย่างนี้นะครับความคิดนี้แหละที่ทำให้เราเองนั้นไม่มีชัยชนะความคิดแบบนี้แหละที่ทำให้เราเองนั้นพ่ายแพ้ความคิดแบบนี้ทำให้เราเองนั้นพลาดจากพระพรของพระเจ้าแล้วเวลาหลายครั้งเราอาจจะบอกว่าชีวิตของเราหลายครั้งเราบอกว่าเราเปลี่ยนไม่ได้ทีนี้เราก็มองว่าเอ้าเปลี่ยนได้สิเพราะว่าพระเจ้ารักคุณแต่เราก็มานั่งคิดบอกว่าหลายครั้งเราอยากเปลี่ยนนะแต่เราไม่มีแรงพอจะเปลี่ยนเราไม่มีกำลังพอจะเปลี่ยนพี่น้องที่รักและบางครั้งพูดมีประโยคหนึ่งบอกว่าถ้าพระเยซูทำได้คุณก็ทำได้
แต่เรากลับบอกว่าอะไรครับก็พระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาพระองค์ทรงทำได้แต่เราเนี่ยเป็นมนุษย์ธรรมดาเราก็ทำไม่ได้สิพี่น้องที่รักผมอยากให้พี่น้องเข้าใจความจริงอย่างหนึ่งก็คือพระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าแต่พระองค์สละสภาพความเป็นพระเจ้าลงมาเป็นมนุษย์คือพระเยซูเมื่อ 2,000 ปีเพื่อที่จะทำให้เราเองรู้ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นมนุษย์ธรรมดา 100% แต่พระองค์มีชัยชนะเหนือการทดลองได้เหนือการบาปที่มาล่อลวงในชีวิตได้ดูในพระวจนะของพระเจ้านะครับ1ยอห์นบทที่4ข้อ2ข้อ3พระคำของพระเจ้าข้อนี้จะทำให้เรารู้ว่าวิญญาณที่ไม่ได้ยอมรับความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ก็ไม่ใช่วิญญาณที่มาจากพระเจ้าอ่านเลยครับ1 2 3โดยข้อนี้ท่านทั้งหลายก็จะรู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าคือวิญญาณทั้งปวงที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์วิญญาณนั้นก็มาจากพระเจ้านั่นแสดงว่าอะไรครับสมัยก่อนมันมีความเชื่อหนึ่งเรียกว่าพวกที่ไม่เชื่อความเป็นมนุษย์ของพระเยซูและเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะจริงๆมีหลายลัทธิเข้ามานะครับนี่บอกว่าพระเยซูที่พระองค์มาไถ่นั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับฉันเป็นพระเยซูตัวจริงในศตวรรษที่21มีหลายคนก็มาอ้างตัวอย่างนี้ตลอดเวลาโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้พี่น้องบางครั้งการที่เราเองไม่เข้าใจพระวจนะพระเจ้าเราไม่ค่อยอ่านพระคัมภีร์เราก็อาจจะคิดว่าสิ่งที่เขาพูดเรื่องราวพระเจ้าเป็นเหมือนกันหมดไม่ใช่นะครับพี่น้องเราจะต้องเข้าใจพระคำพระเจ้าโดยการที่เราเองอ่านพระคำพระเจ้าแล้วก็ขอพระวิญญาณพระเจ้าให้เราเข้าใจแต่วิญญาณใดก็ตามที่ไม่ได้มาจากความเชื่อในความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ไม่ได้มาจากพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ด้วยในขณะเดียวกันแต่พระองค์ละสภาพความเป็นพระเจ้าเพื่อมาเป็นมนุษย์เพื่อทำให้เรารู้ว่าการที่เราเองนั้นจะตระหนักในสภาพความเป็นมนุษย์ของเรานี่แหละเราถึงจะสามารถมั่นใจได้ว่าพระองค์ทรงเข้าใจเราและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่รู้จักความเป็นมนุษย์ของเราจริงๆพี่น้องฟังดีๆนะครับเพราะเราจะได้ไม่มีข้ออ้างอีกต่อไปว่าก็ฉันไม่ใช่พระเยซูฉันจะทำได้อย่างไรก็ฉันไม่ใช่พระเยซูฉันก็ไม่มีชัยชนะเหนือบาปสิเพราะฉันเป็นมนุษย์ไงพี่น้องแต่พระคำของพระเจ้าข้อนี้กำลังจะบอกเราอย่างชัดเจนนะครับลูกาบทที่2ข้อ40น้องลองอ่านพระคำพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันพระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับลูกา2ข้อ40ครับลูกา2ข้อ40ข้อนี้เราเห็นถึงพระคำของพระเจ้านั้นกำลังพูดถึงคำว่าพระกุมารนั้นก็คือพระเยซูในขณะที่พระองค์เองนั้นนะครับอายุประมาณแค่12ปีในขณะนั้นนะครับก็เจริญวัยแข็งแรงนี่เป็นฝ่ายด้านร่างกายใช่ไหมครับเป็นฝ่ายร่างกายที่พระองค์ก็เติบโตมาโดยที่เมื่อพระองค์นั้นเกิดมาโดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณที่อยู่ในท้องของนางมารีเมื่อพระองค์คลอดออกมาก็เป็นเหมือนเด็กทารกทั่วไปพระองค์ก็เจริญวัยเติบโตขึ้นในสภาพความเป็นมนุษย์นั่นไม่ได้หมายความตอนนั้นพระองค์เองนั้นทรงโอ้โหมีความมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อยู่ในตอนนั้นทันทีเลยเดินมาเกิดขึ้นมาแล้วก็เดินได้เลย29ไม่ใช่พระองค์เป็นมนุษย์ธรรมดา
100% ในขณะนั้นและเมื่อพระองค์นั้นเติบโตขึ้นมั้ยครับเจริญวัยแข็งแรงขึ้นและประกอบด้วยสติปัญญาภาษาอังกฤษใช้คำว่า was filled หมายว่าถูกเติมให้เต็มเมื่อพระองค์เติบโตขึ้นเนี่ยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าก็เติมให้เต็มพระคุณของพระเจ้าก็เติมให้เต็มในชีวิตของพระองค์และพระคุณของพระเจ้าอยู่กับท่านขอพระคุณพระเจ้าพี่น้องวันนี้เนี่ยเราเองสามารถมีชัยชนะเหนือบาปได้และบาปในที่นี้นั้นพี่น้องไม่ได้หมายว่าการกระทำภายนอกเท่านั้นแต่หมายถึงตัวบาปจริงๆที่มนุษย์คู่แรกก็คือมนุษย์คนแรกคืออาดัมเนี่ยที่ล้มลงในบาปเพราะว่าเชื่อฟังของอำนาจมืดแล้วเขาเองเนี่ยเชื่อฟังการเชื่อฟังของเขานั้นมีผลทำให้ความบาปเกิดขึ้นความบาปมีผลทำให้ต้องตายมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องตายไม่มีใครอยู่ได้ตลอดแต่มนุษย์ทุกคนต้องตายเมื่อความตายเกิดขึ้นนะครับความยากลำบากก็เกิดขึ้นความขัดสนก็เกิดขึ้นความป่วยไข้ก็เกิดขึ้นสิ่งเลวร้ายต่างๆก็เกิดขึ้นพระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์พระองค์ประสงค์ปรารถนาอยากให้มนุษย์นั้นกลับไปสู่แผนการดั้งเดิมของพระเจ้าที่พระเจ้าได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาก่อนที่เขาจะล้มลงในบาปในตอนนั้นเนี่ยอาดัมเองเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอาดัมเองนั้นไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยอาดัมนั้นมีอายุยืนถ้าไม่ได้ล้มลงในความบาปอาดัมจะไม่ตายเลยแต่หลังจากที่อาดัมล้มลงในความบาปเพราะว่าเชื่ออำนาจของมารซาตานอาดัมยังมีอายุอีกประมาณเท่าไหร่ครับ900ปีไม่ได้หมายว่าอาดัมตายทันทีนะแต่คำว่าตายหรือว่าบาปเนี่ยเป็นเอกพจน์บาปในตอนนี้เป็นเอกพจน์คือความตายนี่บาปในที่นี้เป็นเอกพจน์หมายว่าเป็นต้นตอของบาปแต่ต้นตอของบาปนั้นไม่ได้ทำให้อาดัมตายทันทีในฝ่ายร่างกายพอจะเข้าใจไหมครับอาดัมยังมีชีวิตอยู่อีกเป็น900ปีก่อนหน้านั้นเราไม่รู้ว่าอาดัมอายุเท่าไหร่แต่หมายว่าน่าจะเกินน่ารวมกันเบ็ดเสร็จแล้วอาจจะเป็นพันกว่าปีนั่นคือสิ่งที่เป็นแผนการดั้งเดิมถ้าอาดัมไม่ได้ล้มลงในความบาปพี่น้องอายุอาดัมจะยืนยาวไปตลอดไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเลยนั่นคือแผนการของพระเจ้าดั้งเดิมพระเจ้าต้องการอยากจะให้มนุษย์นั้นเต็มไปด้วยสันติสุขเต็มไปด้วยชัยชนะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความการอวยพรที่มาจากพระเจ้าถ้าไม่มีพระเยซูเราหมดหวังแต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเองนั้นประทานพระเยซูคริสต์คือพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาเพื่ออะไรไถ่บาปเราถ้าอาดัมคนแรกมีผลทำให้ความตายเกิดขึ้นอาดัมคนที่สองคือพระเยซูก็มีผลทำให้ชีวิตเกิดขึ้นเอเมนไหมครับเห็นไหมครับเมื่อหลังจากที่เรากลับใจมาเชื่อพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเข้าไปอยู่ในชีวิตในจิตวิญญาณของเราพูดภาษาง่ายคือดาวน์โหลดเข้าไปอยู่ในจิตวิญญาณของเราตอนนี้เมื่อพระเยซูเมื่อพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเราจึงสามารถมีชัยชนะไม่ใช่เพราะความสามารถของเราแต่เพราะการที่เราเชื่อในฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าที่อยู่ในเราเอเมนไหมครับเป็นสิ่งที่สำคัญพี่น้องถ้าเราตระหนักถึงสถานภาพของเราตระหนักในสิ่งที่เราเป็นเหมือนกับที่ผมเมื่อกี้ได้บอกพี่น้องเกิดกับพี่น้องไปแล้วใช่ไหมครับแบ่งปันพี่น้องมาแล้วว่าเราเป็นใครในพระเยซูคริสต์ถ้าพี่น้องตระหนักในวันนี้ว่าเราเป็นคนชอบธรรมในพระเยซูเราเป็นคนใหม่ในพระเยซูเราเป็นคนที่พระเยซูรักเราเป็นคนที่พระองค์ทรงตั้งใจจะให้เรานั้นรับมรดกจากพระองค์เราจะดำเนินชีวิตไม่เหมือนเดิมเลยไม่ใช่เพราะว่าเราเองพยายามปฏิรูปตัวเองพยายามที่จะฝึกวินัยในตัวเองไม่ใช่แต่เพราะว่าเราเองตระหนักในความสถานภาพของเราหรือในความเป็นตัวตนของเราที่แท้จริงว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราจึงไม่ต้องไปทำความดีเพื่อจะมีแต้มเราไม่ต้องไปทำความดีเพื่อจะมีคุณสมบัติให้พระเจ้าพอใจแต่เราเองนั้นเป็นผู้ชอบธรรมโดยเชื่อในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับและเมื่อเรารู้สถานภาพของเราอย่างนี้พี่น้องชัยชนะอยู่กับคนของพระเจ้าเอเมนไหมครับบอกคนนี้อยู่ข้างๆเราเป็นผู้ที่มีชัยชนะท่านเป็นผู้ที่มีชัยชนะพี่น้องหลายคนยังสีหน้าไม่ชนะเลย
ยักษ์สีหน้าแบบว่าโอ้อดนอนมายังไม่ชนะเลยพี่น้องเราเป็นคนที่มีชัยชนะแล้วเองไหมครับชนะเหนือความง่วงตอนนี้โอ้โหหลายคนโอ้โหเริ่มง่วงแล้วชนะเหลือความง่วงเพราะอะไรว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหมารซาตานมันส่งลูกน้องมาขย่มหนังตาว่าอาจารย์ฟังมันโอ้โหเนี่ยมันยังง่วงเรื่อยๆเลยใช่ไหมขย่มหนังตาให้ง่วงนอนตลอดพี่น้องเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าพระเจ้ามีฤทธิ์เดชแต่เมล็ดนั้นจะไม่สามารถเกิดได้ถ้าสมมติว่าเมล็ดนั้นเนี่ยมันตกลงไปตรงพื้นซีเมนต์พี่น้องต้องให้ความร่วมมือกับพระเจ้านะครับร่วมมือยังไงเมล็ดแห่งพระวจนะพระเจ้าที่พี่น้องอ่านหรือที่พี่น้องฟังหรือพี่น้องที่ใคร่ควรเมื่อลงตกลงไปนะครับพี่น้องต้องเป็นดินดีด้วยคำว่าดินดีหมายถึงว่าตอบสนองรับพระวจนะนั้นด้วยใจชื่นชมยินดีหลังจากนั้นรักษาพระวจนะของพระเจ้าและหยั่งรากลึกลงในใจของเราฟังอีกครั้งนะครับน้องรับพระวจนะรักษาพระวจนะหยั่งรากลึกลงในพระวจนะนั้นแล้วให้พระวจนะของพระเจ้านั้นเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเปลี่ยนความคิดของเราเปลี่ยนจิตใจของเราแล้ววันหนึ่งเราจะเห็นผลจากพระชนะนั้นวันนี้ไม่สำคัญนะพี่น้องเชื่อกี่ปีวันนี้ไม่สำคัญพี่น้องเชื่อกี่วันแต่ถ้าพี่น้องยอมร่วมมือพื้นดินแห่งหัวใจต้องเป็นดินล้วนซุยเป็นดินดีเป็นดินที่รับพระชนะพระเจ้าแล้วเนี่ยพระชนะพระเจ้าหยั่งรากลงไปได้ถ้าวันนี้พี่น้องใจแข็งกระด้างเหมือนกับปูนซีเมนต์หรือว่ากระเบื้องที่อยู่ตรงนี้ต่อให้เมล็ดพระวจนะมีฤทธิ์เดชก็ยังลากลงไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยอาศัยอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้สองอย่างเนี่ยต้องร่วมมือพระวจนะของพระเจ้าที่เราอ่านที่เราฟังที่เราใคร่ควรและเมื่อเราฟังแล้วเราใคร่ควรแล้วเรายอมรับด้วยหัวใจเป็นจิตใจที่ดีพี่น้องจะรับพระพรชีวิตมีชัยชนะแต่ตรงกันข้ามกันนะพี่น้องถ้าเมล็ดพระวจนะนั้นตกลงไปในใจของเราแต่เราเป็นดินที่แข็งกระด้างเรามีอคติเรามีความคิดที่แง่ลบเรามีเนกาทีฟเสมอเราพื้นจิตใจของเราเนี่ยเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันหล่อหลอมเป็นตัวตนของเราแล้วเราก็ไม่เปิดใจพระวจนะของพระเจ้าแม้นมีฤทธิ์เดชก็ไม่สามารถทำการในชีวิตของเราได้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญมากประการที่หนึ่งครับพระคุณแหล่งแห่งชัยชนะเนี่ยประการที่หนึ่งก็คือผู้เชื่อทุกคนได้รับชัยชนะที่มาจากพระเจ้าข้อที่37ขึ้นมาเลยครับโรมบทที่8ข้อ37ตอนวรรคต้นนะครับขึ้นมาเลยครับข้อ37โรม8ข้อ37แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้เรามีชัยอย่าเพิ่งไปเหลือล้นครับเรามีชัยเราคือใครเราคือตัวเรามีชัยไม่ใช่สามีของนุชเขาว่าชัยในตอนนี้เนี่ยไม่ใช่คนอื่นแต่ว่าเป็นชัยชนะเอเมนไหมครับเป็นชัยชนะเป็นสิ่งที่พระเจ้าวินเนอร์วิกตอรี่มีชัยชนะเรามีชัยแล้วชัยนี่ไม่ได้มาจากกำลังของเราไม่ใช่มาจากความสามารถของเราไม่ได้มาจากเพราะว่าเราเป็นคนดีไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนพยายามที่จะทำสิ่งดีไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถไม่ใช่เพราะว่าเราเองเนี่ยพยายามด้วยความสามารถของตนเองแต่คำว่ามีชัยในตรงนี้เนี่ยในบริบทในก่อนหน้านี้นะครับข้อ35บอกว่าเหตุการณ์ต่าง
ที่อาจารย์เปาโลเผชิญไม่ว่าจะเป็นความตายไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นการเคี่ยวเข็นไม่ว่าจะเป็นอะไรครับการนานอาหารการเปื่อยกายโพยภัยต่างๆก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราพ่ายแพ้ได้ฮาเลลูยาเอเมนไหมครับพอขึ้นข้อ37เป็นการสรุปความเลยบอกว่าในบรรดาเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยเรามีชัยเหลือล้นเลยนะไม่ใช่มีชัยแบบเส้นยาแดงผ่าแปดไม่ใช่หรือเหมือนหลายคนนั้นลูกๆหลายคนทำข้อสอบคะแนนเต็ม20ได้10โอ้โหผ่านยาแดงเกือบจะไม่ผ่านไม่ใช่แต่หมายว่าเหลือล้นหมายว่ามันเกินอีกโอ้โหถ้าอาจารย์ให้ได้เนี่ยอาจารย์จะไม่ให้เพียงแค่20นะอยากให้20บวกเลยเพราะว่ามันโอ้โหตอบได้ดีมากถ้าเป็นอัตนัยก็ตอบได้ดีมากเลยอยากให้คะแนนมากกว่าเดิมอีกมันล้นเลยมันล้นเช่นเดียวกันครับในชัยชนะที่พระเจ้าประทานให้เราที่อยู่ในจิตวิญญาณของเราเนี่ยเรามีชัยแล้วเราได้รับแล้วมีชัยเรื่องอะไรทุกเรื่องอะไรพี่น้องความทุกข์ยากผมไม่รู้พี่น้องบางคนที่นี่กำลังมีปัญหาความทุกข์ในเรื่องอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินบางคนมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวบางคนมีปัญหาทางความคิดของเราที่เราเองอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอาจจะรู้สึกไม่มีคุณค่าอาจจะรู้สึกตัวเองเป็นคนที่เป็นไก่ลองบ่อนถ้าภาษาบ้านเรารู้สึกตัวเองไม่สู้ใครเลยทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ได้เบอร์รองตลอดอันนี้สิ่งเหล่านี้นะครับถ้าวันนี้พระเจ้าของพระเจ้ามาถึงท่านมาถึงเรารับเอาด้วยความเชื่อครับเราเป็นคนที่ได้รับชัยชนะจากพระเจ้าแล้วเอเมนไหมครับเรามีชัยเหลือล้นอย่าให้ความคิดของเราอย่าให้จุดบกพร่องของเราอย่าให้คำโกหกของมารอย่าให้คำปรามาสของคนที่อยู่ข้างเราอย่าให้คนคำดูถูกของคนที่เคยดูถูกเรามามีผลทำให้เราเองพ่ายแพ้เพราะพระเจ้าไม่ได้เราพ่ายแพ้แต่ให้เรามีชัยแล้วฮาเลลูยาเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องตระหนักหลายคนพี่น้องผมเคยอ่านเรื่องราวของคุณแม่คนหนึ่งที่เขาเลี้ยงลูกเขาเองอยากได้เงินสวัสดิการของรัฐพอลูกเกิดมาแทนที่เขาจะเลี้ยงดูอย่างดีเขาไม่เอาเขาพยายามที่จะเอาอาหารอะไรต่างๆที่ทำให้ลูกเนี่ยเป็นคนป่วยเสมอแม้ได้อาหารที่ไม่ถูกต้องเด็กคนนั้นก็โตขึ้นแต่เขาก็พยายามให้ลูกนั่งรถเข็นพยายามให้ลูกรู้ว่าลูกเนี่ยเป็นคนป่วยลูกเป็นคนพิการลูกเป็นคนที่ไม่สมประกอบทำอย่างนี้ตลอดเลยเพราะเขาต้องการบางสิ่งบางอย่างของรัฐบาลอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับจนลูกเขาโตมาเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่ปกติท่านอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่มันใส่ความคิดทำให้เราเองนั้นเป็นคนที่พ่ายแพ้ตลอดเลยอยู่ในความคิดของเราสนามรบนี้เราไม่ได้ไปรบกับคนอื่นแต่เราลบในความคิดและถ้าเราเองนั้นจดจ่ออยู่กับความคิดนั้นมันจะเป็นป้อมปราการใหญ่ที่ทำให้เราเองไม่สามารถออกมาได้เสียทีแต่พระคำของพระเจ้าจะทลายป้อมนั้นในความคิดที่พ่ายแพ้จงมีความเชื่อและขยายพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราให้ใหญ่ขึ้นอย่าไปขยายความคิดที่
มันไม่ถูกต้องความคิดที่ไม่ถูกต้องคือความคิดยังไงคือความคิดที่มันขัดแย้งกับพระเจ้าพระเจ้าขัดแย้งกับพระพรของพระเจ้าขัดแย้งกับความคิดของพระเจ้าและไม่ได้เห็นด้วยกันกับความคิดของพระเจ้านั่นแหละคือความคิดที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเราเองนั้นไม่ได้ตระหนักในตรงนี้และเราเองก็ยึดความคิดนั้นเป็นเหมือนป้อมปราการเวลาเราเคยดูหนังสงครามสมัยก่อนใช่ไหมก็มันจะมีป้อม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 นะครับอยู่นะครับในกำแพงป้อมนั้นเนี่ยมันจะคอยดูว่าศัตรูมาในระยะไกลแล้วป้อมบางป้อมนะมีทั้งเสบียงอาหารที่อยู่ภายในนั้นนะครับเพื่อจะดำรงชีวิตในขณะที่ต่อสู้ไปด้วยก็สามารถหุงหาอาหารในป้อมนั้นได้ด้วยบางคนมีป้อมความคิดแบบนี้อยู่ในชีวิตจนชีวิตของตัวเองนั้นพ่ายแพ้พี่น้องที่รักวันนี้พระคำของพระเจ้าและเราต้องเปลี่ยนความคิดของเราและตระหนักในสถานภาพของเราว่าวันนี้ผู้ที่อยู่ในเรานั้นมีชัยชนะแล้วและเราก็เป็นผู้ที่ชัยชนะแล้วเอเมนไหมครับย้อน14ข้อ12พี่น้องเรามาดูด้วยกันอีกข้อหนึ่งย้อนบทที่14ข้อ12พระคำของพระเจ้าบอกว่าอย่างไรครับอ่านด้วยกัน1 2 3เพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเรามาวิเคราะห์พิจารณาพระคำของพระเจ้าสังเกตดีๆนะครับเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราหมายถึงใครครับพระเยซูนะครับในตอนนี้ผู้ที่วางใจในเราคือใครครับผู้ที่เชื่อหรือเรานั่นแหละที่วางใจในพระเยซูจะกระทํากิจการซึ่งเราคืออะไรได้กระทำนั้นหมายว่าผู้ที่เชื่อในพระเยซูจะกระทำกิจการซึ่งเราได้กระทำนั้นอะไรครับด้วยหมายเขาว่าอย่างไรหมายเขาว่าพระเยซูทำแบบไหนเราจะทำได้แบบนั้นห้าคนเอเมนพระเยซูแบบทำแบบไหนเราจะสามารถทำได้อย่างนั้นเอ้าเราจะทำได้ไงอาจารย์อาจจะมีคำถามนะท่านทำไม่ได้หรอกถ้าท่านพึ่งกำลังตัวเองแต่ท่านพึ่งพระคุณของพระเจ้าและตระหนักอยู่เสมอว่าพระเยซูที่อยู่ในท่านพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในท่านนั้นพระองค์มีชัยชนะท่านก็ทำได้เอเมนไหมครับและ วันนี้ถ้าท่านออกไปอธิษฐานวางมือนะโดยความเชื่อในพระนามพระเยซูนะคนเหล่านั้นก็ได้รับการรักษาได้ด้วยเหมือนกันโอ้ไม่มีเอเมนสักคนเลยนะ ไม่มีใครเอเมนเลยเอาจริงๆพี่น้องเชื่อไหมโอ้ก็ไปอย่างนี้เวลาไปอธิษฐานเผื่อพี่น้องเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนทำให้พี่น้องหายนะพี่น้องแต่พระเจ้าที่เราเชื่อทุกคนที่เรามีพระเจ้านั่นแหละเขาหายเพราะว่าพระเจ้าเองไหมครับฉะนั้นโบสถ์เราหรือคริสตจักรของเราเนี่ยต้องเป็นคริสตจักรที่มีความเชื่อแบบนี้ตระหนักเสมอว่าเราที่รับใช้พระเจ้าเนี่ยเพราะเรารับใช้พระเจ้าที่อยู่ในเราและเราสามารถทำสิ่งที่พระเยซูทำได้เองไหมครับโอ้โหจะทำได้เหรอโอ้โหอาจารย์พระเยซูนี่ขยายขนมปัง5ก้อนปลา2ตัวเลี้ยงคนหมื่นคนวิเราจะทำได้เหรอมีน้องสงสัยเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่แล้วล่ะต้องทำได้สิเพราะพระคำพระเจ้าบอกแล้วนี่ผมไม่ได้บอกนะแต่พระคำพระเจ้าบอกว่าอะไรครับผู้ที่วางใจเอาเปลี่ยนคำว่าเราเป็นพระเยซูผู้ที่วางใจในพระเยซูจะกระทำกิจการซึ่งพระเยซูได้กระทำย้ำลงไปฝังมันลงไปยึดลงไปถ้ามันยังไม่นั่นก็ยัดลงไปให้มันย้ำในหัวใจเราอย่าให้ความกลัวทำให้เราเองนั้นขาดที่จะไม่ทำสิ่งใดแต่จงมีความมั่นใจในพระเจ้าที่เรารู้จักที่เราเชื่อเองไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าสมัยผมรับใช้พระเจ้าวัยละอ่อนอยู่นะครับตอนนั้นก็ดูแลหน่วยสถาบันก็มีบ่อพิษพิมุก
สายปัญญาเทพศิรินทร์แล้วก็วัดสมณัตมหาพุทธารามมีน้องคนหนึ่งปวดหัวไมเกรนจำชื่อได้เลยน้องคนนี้มันจะค่อนข้างที่จะสูงสูงใส่แว่นนะครับอยู่วัดสมณัตเรียนโรงเรียนวัดสมณัตด้วยการที่เราเป็นหัวหน้าหน่วยนะครับสถาบันน้องกำลังสอนพระคัมภีร์อยู่โอ้พี่ปวดหัวมากเลยเนี่ยผมเป็นโรคประจำตัวหัวไมเกรนพี่ทำไงแล้วน้องเชื่อพระเจ้าเดี๋ยวพี่อธิษฐานให้พระเจ้ารักษาเลยนะมันก็โอ้โหมันก็เป็นเด็กเนาะมันก็ไม่เด็กแล้วม.5 แล้วก็อธิษฐานผมก็อธิษฐานเอาละเชื่อพระเจ้าในพระนามพระเยซูพระเจ้าทรงรักษาน้องให้หายด้วยในพระนามพระเยซูง่ายๆเองพี่น้องมันตื่นเลยอ้าโอ้พี่มันหายไปไหนมันไปแล้วมันไปโอ้โหเนี่ยพี่น้องกระโดดโลดเต้นเลยนะปรบมือให้กับพระเจ้าของเราได้กันที่เล่าประสบการณ์เนี้ยพี่น้องฟังไม่ใช่เพราะเราเก่งแต่พระเจ้าที่อยู่ในเราเนี่ยพระเจ้ารักษาเองมั้ยครับและพระเจ้าองค์เดียวกันนั่นแหละที่พระเจ้าทําการยิ่งใหญ่เมื่อ 2,000 ปีพระเจ้านั้นก็อยู่กับเราณปัจจุบันนี้เองมั้ยครับและอยู่ในเราด้วยยันพี่น้องญาติพี่น้องของเราหรือเพื่อนๆของเราที่ไม่สบายที่เขาปวดฟันปวดหัวจะเป็นโรคมะเร็งจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาบอกว่ากำลังอยู่ในความทุกข์ทรมานพี่น้องเราเป็นพระพรที่ส่งผ่านไปให้เขาเอเมนไหมครับในพระนามพระเยซูเขาจะรับการรักษาเขาจะมีชัยชนะที่มาจากพระองค์เอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นนะพี่น้องนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นพระเยซูอยากให้เราเป็นอย่างนั้นต่อพี่น้องมักต่อไปและอะไรครับวักตรงนี้พี่น้องและเขาจะกระทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกโอ้โหพี่น้องว้าวเลยตอนนี้เนี่ยไม่ต้องให้สามชาติมาก็ว้าวว้าวว้าวเลยรู้แล้วครับโอ้เราจะทำสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าที่พระเยซูทำด้วยเหรอโอ้หลายคนอาจจะสงสัยเราเป็นใหญ่กว่าพระเยซูเราไม่ได้เป็นใหญ่กว่าพระเยซูพี่น้องสังเกตดีๆนะพระเยซูบอกว่าและเขาจะกระทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเราไม่ได้เป็นพระเยซูแล้วเราไม่ได้ใหญ่กว่าพระเยซูแต่พระองค์กำลังบอกว่าเราจะกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าพระเยซูทำแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะสมัยนั้นพระเยซูพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ 100%พระองค์ไม่สามารถจะไปอยู่ในที่หลายๆที่ในเวลาเดียวกันได้พระองค์ไม่สามารถจะประกาศพระกิตติคุณทีเดียวแล้วมีคนฟัง 5,000 คนได้ในหลายๆที่แต่เราสามารถทำได้ไหมปัจจุบันนี้โอ้โหพี่น้องพี่น้องจะเอาเป็นล้านยังได้เลย YouTube Facebook Instagram โอ้เราสามารถส่งคำเทศไปได้หมดเลยไปทั่วโลกเลยครับไนจีเรียก็ได้เคนยาก็ได้ที่ไหนก็ได้เขาก็ฟังเกาหลีใต้ก็ได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้บอกไว้ว่าเป็นความจริงที่คนของพระเจ้าผู้ที่เชื่อในพระเจ้าจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับที่พระเยซูทำและมากไปกว่านั้นมีหลายสิ่งที่ทำได้มากกว่าพระองค์ไม่ใช่เพราะว่าเราเก่งกว่าเราไม่ใช่แต่เพราะว่าพระคัมภีร์เจ้าบอกว่าและเขาจะกระทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกกว่านั้นก็คือกว่าไหนกว่าที่พระเยซูได้กระทำในสมัยนั้นนี่คือชัยชนะที่พระเจ้าประทานให้กับเราที่เราเป็นผู้เชื่อฉะนั้นอย่าเป็นคริสเตียนที่ขาดกลัวอย่าเป็นคริสเตียนที่ไม่กล้าอย่าเป็นคริสเตียนที่ทำอะไรไม่ได้เพราะกลัวแต่จงเชื่อเถอะว่าพระเจ้าที่อยู่ในเรานั้นเป็นใหญ่และพระองค์ทรงใช้ชีวิตของเราเอเมนไหมครับไม่ว่าโรงเรียนไหนไม่ว่าสถาบันไหนไม่ว่าที่ไหนนะถ้าพระเจ้าให้เราเรียนที่นั่นแสดงว่านั่นเป็นพันธกิจของเราละ
นั่นเป็นที่ที่เราจะนำข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปนั่นเป็นที่ที่เราจะนำข่าวดีของพระเจ้าไปนั่นจะเป็นที่ที่เราเองนั้นแบ่งปันพระพรของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราและสำแดงพระเยซูออกไปอย่างที่ที่เราอยู่เอเมนไหมครับที่ทำงานของเราที่ตลาดที่เราไปขายของที่ทำงานของเราที่เราไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่ที่เราอยู่ที่นั่นแสดงว่าพระเจ้ามีน้ำอะไรให้เราเองนั้นแบ่งปันข่าวดีประกาศข่าวดีนำสันติสุขของพระเจ้าออกไปนำชัยชนะของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราให้คนเห็นว่านี่คือคนแห่งพระเจ้านี่คือคนของพระเจ้าคนของพระเจ้ามีชัยชนะเอเมนไหมครับมีชัยชนะเหนือการเงินด้วยนะพี่น้องไม่ได้มีชัยชนะเรื่องสุขภาพพระเจ้าเองอยากให้เรามีชัยชนะเหนือการเงินด้วยไม่ใช่ว่าเราโอ้อีกแล้วกระเป๋าแบนมันแฟบแฟนก็ทิ้งเหมือนกับเพลงที่เขาร้องนะพี่น้องแต่เราไม่ทิ้งเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ติดอยู่ที่กระเป๋าเรามีพระเยซูและพระเยซูปรารถนาอยากให้เราเองนั้นมีเพียงพอและมีมากมีมากขึ้นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยพี่น้องมีทั้งหมด 12,000 คนจังหวัดเลยเรามีประชากรเกือบ 700,000 คนแต่เรามีคริสเตียนอยู่ 1,000 กับอีก 15 คนทั้งจังหวัดนี่คือสิ่งที่เราเองต้องรู้ว่าพระเจ้าเองนั้นให้เราเองมีพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องถ้าวันนี้เราเป็นคริสเตียนแล้วเราก็มานั่งเพียงแค่ว่าเออเกรงใจคนเราไม่มาเดี๋ยวคนอื่นจะตำหนิพี่น้องท่านยังไม่รู้จักพระเยซูครับแต่ถ้าวันนี้ท่านรู้จักพระเยซูนะสถานการณ์ต่างๆไม่สามารถจะทำให้ท่านเองขาดจากความรักของพระเจ้าได้เอเมนไหมครับถ้าท่านมาเพราะว่าท่านเกรงใจผมท่านมาเพราะว่าท่านเกรงใจหลายๆคนที่อยู่ที่นี่ท่านมาเพราะว่าท่านเองรู้สึกว่าถ้าไม่มามันจะแปลกแยกออกไปรู้สึกน้องแสดงว่าท่านยังไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆเพราะพระเจ้าเองเป็นพระเจ้าที่ทรงอัศจรรย์เป็นพระเจ้าที่ปรารถนาอยากจะอวยพรชีวิตของเราเป็นพระเจ้าปรารถนาอยากจะนำสันติสุขมาถึงชีวิตของเราปรารถนาอยากจะอวยพรชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอวยพรฐานะของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่บ้านไหนที่มีพระเยซูที่นั่นก็มีความสุขบ้านไหนที่มีพระเจ้าอยู่ด้วยบ้านนั้นก็อบอุ่นความรักพระเจ้านั้นเต็มบริบูรณ์ประการที่2ครับประการที่2พระคุณแหล่งชัยชนะประการที่2ก็คือเราจะได้รับได้อย่างไรเราได้รับชัยชนะนี้โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ที่ตายบนไม้กางเขนเพื่อเราทำไมพระเยซูต้องมาตายบนไม้กางเขนหลายคนอาจจะถามหลายคนอาจจะบอกว่าจำเป็นไหมที่พระเยซูต้องมาตายแล้วถ้าพระเยซูเป็นพระเจ้าจริงพระองค์ทำไมไม่สั่งให้ทูตสวรรค์ของพระองค์จัดการซะไอ้พวกทหารโรมันที่อยู่ที่นั่นไหนบอกพระเยซูทำการอัศจรรย์ตั้งเยอะแยะมากมายเดินบนน้ำก็เดินแล้วก็เลี้ยงคนเป็นหมื่นคนก็ได้ทำไมพระเยซูถึงไม่กระโดดลงมาจากกางเขนแล้วก็จัดการซะพระองค์ไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่พระองค์ตั้งใจที่อยากจะไปที่ไม้กางเขนเพราะว่าถ้าพระองค์ไม่ไปที่นั่นความตายและความบาปจะยังเป็นเจ้านายเหนือชีวิตของเรามันจะครอบงำชีวิตของเราตลอดมันจะทำให้ชีวิตของเรานั้นพ่ายแพ้ลงมากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อพระเยซูไปที่ไม้กางเขนพระองค์ได้ปลดอำนาจของความบาปพระองค์ได้จัดการกับความตาย
และพระองค์ได้ทำให้เราซึ่งเป็นคนบาปกลายเป็นคนชอบธรรมได้นั่นคือสิ่งที่พระองค์สมัครใจและพระองค์ตั้งใจอยากจะให้ลูกของพระองค์ที่เคยตกอยู่ในความบาปตกอยู่ในภายใต้อำนาจของความตายตกอยู่ภายใต้ของความขัดสนตกอยู่ภายใต้อะไรรับชัยชนะและรับกำลังที่มาจากพระเจ้าผ่านสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเอเมนไหมครับเราจึงได้รับสิ่งเหล่านี้ผ่านทางพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เราเป็นคนชอบธรรมโดยกำลังของเราไม่ใช่เราเป็นคนดีงามโดยกำลังของเราเพราะความดีมันไม่สามารถที่จะส่งผ่านทำให้เราเองนั้นชอบธรรมได้มาดูพระชนะพระเจ้าด้วยกันนะครับย้อนหนึ่งข้อ17เรามาดูด้วยกัน1 2 3เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานธรรมบัญญัตินั้นทางโมเสสส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูฮาเลลูยาพี่น้องฟังดีๆนะครับเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานธรรมบัญญัตินั้นทางโมเสสธรรมบัญญัติมีไว้สำหรับยุคของพันธสัญญาเดิมแต่พระคุณมีไว้สำหรับพันธสัญญาใหม่ธรรมบัญญัติมนุษย์ไม่สามารถที่จะทำได้ธรรมบัญญัติทำให้เรารู้จักบาปแต่ธรรมบัญญัติไม่สามารถที่จะทำให้เราเองนั้นได้รับความชอบธรรมได้คริสเตียนหลายคนพึ่งพระคุณตอนเชื่อพระเจ้าแต่ดำเนินชีวิตในพระเจ้าเหมือนกับพึ่งธรรมบัญญัติเรายังคิดอยู่เสมอว่าชีวิตของเราทำแบบนี้พระเจ้าถึงพอพระทัยเราอดอาหารมากพระเจ้าจะพอพระทัยเราถวายทรัพย์เยอะพระเจ้าจะโปรดปรานการถวายทรัพย์ดีการอดอาหารดีการมานมัสการพระเจ้าเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งเหล่านี้ที่เป็นประเพณีและธรรมบัญญัติไม่ได้เป็นเหตุทำให้เรานั้นชอบทำแต่ที่เราชอบทำเพราะเราเห็นพระเยซูคริสต์และการตายบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์การงานของพระเยซูคริสต์ทำให้เราเป็นคนเอเมนปรบมือกับพระเจ้าของเราด้วยกันส่วนพระคุณเห็นไหมครับพระคุณหมายถึงอะไรผมได้บอกไปแล้วพระคุณหมายถึงความสามารถของพระเจ้าพระคุณคือสิ่งที่เราเองไม่สมควรจะได้รับแต่เราเองนั้นได้รับจากพระเจ้าเราความประพฤติของเราสมควรที่จะตกนรกแต่พระเจ้าบอกว่าไม่ต้องไปตกเราจะช่วยแล้วหลังจากนั้นไปสวรรค์แทนนี่คือพระคุณของพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้านี่แหละที่ช่วยทำให้ชีวิตของเราเองมีชัยชนะได้เอเมนไหมครับวันนี้ถ้าท่านเองนั้นโอ้โหรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินรู้สึกแบกภาระเหลือเกินรู้สึกไม่มีชัยชนะเหนือความบาปของเราเม้นจะเป็นบาปในแต่ละวันแต่พี่น้องบาปที่มันใหญ่ที่สุดคือต้นตอของบาปนั่นน่ะถ้าท่านเองยังรู้สึกว่ายังยังไงก็คงอีบสนะดอกมันเป็นมาโดนแล้วบสนะจะเทียดอกอย่าว่าเถอะมันบสนะก็พูดแต่ไม่ชนะมันก็ไม่ชนะสิก็ต้องรู้สิว่าต้องรู้ว่าพระเยซูเนี่ยอยู่ในเราและพระองค์ทรงให้เราเป็นคนชอบธรรมแล้วเอเมนมั้ยครับพี่น้องต้องตระหนักและรู้ว่าเราเป็นคนชอบธรรมเราเป็นคนใหม่แล้วในพระเยซูถ้าเป็นรถเราไม่ได้มาปะมาผุมาซ่อมมาโป๊สีแต่เราพระเจ้าให้คันใหม่คนใหม่เอเมนมั้ยครับเป็นคนใหม่เลยนะครับจิตวิญญาณของเรานั้นใหม่หมดแล้วแต่จิตใจของเราความคิดของเราเนี่ยมันต้องสอดคล้องคือต้องเห็นด้วยกับพระเจ้าแต่หลายคนเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยกับพระเจ้าไปเห็นด้วยกับโลกไปเห็นด้วยกับ LGBT ไปเห็นด้วยกับสิทธิมนุษยชนไปเห็นด้วยกับการเมืองไปเห็นด้วยกับแนวคิดคนที่เรานิยมชมชอบไปเห็นด้วยกับหน้าตา
ทอมครูซโอ้โหเขาทำไมเท่จังถ้าเราได้แต่งงานกับคนหน้าตาดีๆแบบนี้นะมันจะมีความสุขมากอย่างขึ้นสวรรค์พี่น้องทอมครูซเนี่ยแต่งงานมาตั้ง5รอบแล้วมั้งหน้าตาดีไม่ได้ทำให้เขาเองเนี่ยมีความสุขหลายคนไปหนักกว่านั้นอีกอะไรนะจียอนหรือโทษทีนะไม่ได้เอ่ยชื่อใครขอโทษด้วยอันนี้ถอดคำพูดถ้าสมมติเราได้ภรรยาที่เหมือนกับคนนี้นะเหมือนคนยอนยอนเนี่ยนะโอ้ยเราคงจะนี่สุดยอดเลยพี่น้องไม่ใช่เลยนะครับไม่ได้ทำให้เราเองนั้นที่จะพบสันติสุขที่แท้ได้เลยหลายคนไปเห็นด้วยอย่างนั้นนะบางทีเราไปเห็นด้วยกับความคิดอะไรต่างๆที่เราคิดว่ามันถูกแต่ต้องมาตรวจสอบว่ามันใช่ไหมพระวจนะพระเจ้าพูดอย่างนั้นถูกไหมพระวจนะพระเจ้าเป็นตะแกรงล่อนดูแล้วมันใช่ไหมถ้ามันใช่เห็นด้วยถ้ามันไม่พระวจนะของพระเจ้าไม่ผ่านคือไม่ต้องเห็นด้วยและการที่เราเองจะรับพระพรและชัยชนะของพระเจ้าคือเราต้องเห็นด้วยกับพระเจ้าขยายสัญพระสัญญาของพระเจ้าให้ชีวิตของเราเนี่ยมันกว้างขึ้นเรื่อยๆยึดพระสัญญาของพระเจ้าไว้เรื่อยๆในชีวิตของเราพี่น้องเราจะไปเห็นด้วยกับการที่เราต้องระหว่างไปกับสถานที่เรืองลมในกลางคืนหรือไปแว้นรถแทนที่เราจะมาหาพระเจ้าพี่น้องสำคัญนะครับการที่เราปล่อยให้ลูกของเราอยู่กับมือถือกับการที่ให้ลูกของเรามาอยู่ในคริสตจักรพี่น้องต้องถามตัวเองว่าผมจะไม่พี่น้องตอบหรอกน้องจะเลือกเอาอะไรเราต้องเลือกเอาที่ให้เขาเองนั้นมีโอกาสได้เห็นด้วยกับพระเจ้าให้เขามีโอกาสได้ใกล้ชิดบรรยากาศในการติดตามพระเจ้าผมขอบคุณพระเจ้าผมไม่ใช่ครอบครัวที่ดีที่สุดผมไม่ได้เป็นคนที่สอนลูกได้ดีที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมปลูกฝังมาตั้งแต่เขาเล็กๆก็คืออยู่ในบรรยากาศนี้ตลอดไปค่ายก็เอาลูกเนี่ยอยู่ในคิดจักเด็กหรือไม่ก็ฟังคำเทศนาเขาจะจดอะไรของเขาในกระดาษไอ้ที่ลงทะเบียนแล้วก็ให้เขานั่งอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็หนุนใจเขาผมเลือกที่จะให้ลูกเนี่ยอยู่ในทางพระเจ้ามากกว่าจะอยู่ในโลกนี้ผมอยากให้พี่น้องเห็นความสำคัญนะถ้าเรารักลูกเราอยากให้ลูกนั้นเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนที่เกิดผลเป็นคนที่อยู่ในร่องในรอยต้องให้เขาอยู่ในทางพระเจ้าไม่มีเอเมนสักคนเลยฮาเลลูยาฟิลิปปีบทที่2 5ถึง8ฟิลิปปีบทที่2 5ถึง8บอกว่าไงครับต่อไปเลยครับข้อ6ของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือ7แต่ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพธาตุทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขนนี่แหละจึงเป็นสาเหตุทำไมพระเยซูจึงเป็นทางแห่งพระพรสำหรับชีวิตของเราพระองค์จึงเป็นผู้ที่
ให้เราได้รับพระคุณผ่านทางพระองค์เพราะอะไรพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทอมเชื่อฟังรับสภาพพระเยซูทอมใจให้เกียรติกับพระเจ้าและก็พระองค์นั้นยินดีที่จะเป็นผู้รับใช้ผู้นำของโลกอาจจะปรารถนาอยากให้คนนั้นมาปรนนิบัติแต่สำหรับผู้นำในพระเจ้าแล้วเราต้องปรนนิบัติคนอื่นย้อนแย้งกันเลยนะครับพี่น้องผู้นำในพระเจ้าแล้วเนี่ยผู้เลี้ยงก็คือผู้ที่เราต้องปรนนิบัติคนอื่นเป็นเรื่องสำคัญครับเรื่องนี้สำคัญมากพระเยซูทำไมจึงเป็นแบบอย่างและพระองค์จึงได้รับการยกชูเหนือนามทั้งปวงพระองค์ทรงถวายเกียรติต่อพระบิดาพระองค์ยินดีที่จะถ่อมใจแล้วก็เชื่อฟังจนถึงความมรณะวันนี้ลูกๆต้องเชื่อฟังพ่อแม่นะครับมีพระคัมภีร์ข้อเดียวที่บอกว่าการให้เกียรติบิดามารดานั้นจะทำให้อายุยืนยาวไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกท่านไม่ต้องไปหายาอายุวัฒนะเลยท่านให้เกียรติพ่อแม่และดูแลพ่อแม่พระเจ้าสัตย์ซื่อและพระเจ้าจะทำอย่างนั้นแน่นอนเอเมนไหมครับคนที่แบบว่าไม่ให้เกียรติพ่อแม่แม่พูดสองคำพูดมา20คำไปไม่ค่อยรอดพ่อแม่บอกว่าขับรถช้าๆแต่พ่อคอยหลังมายกล้อขึ้นเลยเนี่ยพี่น้องไปไม่ค่อยรอดเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เราต้องตระหนักเรื่องนี้นะครับประการที่3ฮะธงแดงโบกแล้วประการที่3พระคุณแหล่งชัยชนะนะครับก็คือข้อที่38ว่ายังไงครับข้อที่38บอกว่ายึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าใช่ไหมครับการที่เราจะมีพระคุณที่จะนำมาสู่ชัยชนะของเราไม่เพียงแต่เราเองนั้นได้รับจากพระองค์แล้ว2ได้รับผ่านทางพระเยซูคริสต์3เราเองนั้นต้องยึดพระสัญญาของพระเจ้ายึดตรงไหนล่ะข้อ38อ่านด้วยกัน1 2 3ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าแม้นความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือฤทธิ์เดชทั้งหลายอะไรครับฤทธิ์เดชทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราพลากจากความรักของพระเจ้าได้ฮาเลลูยาโอ้ขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องสิ่งที่เราเองนั้นเห็นจากตรงนี้ก็คืออะไรครับไม่มีอะไรเลยที่จะทำให้เราเองนั้นขาดจากความรักของพระเจ้าโอ้ขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อพี่น้องจะอยู่ในที่ลึกที่สุดก้นสะดือทะเลหรือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามที่ดูเหมือนไม่มีใครสามารถสัมผัสหรือไม่เห็นได้ไม่ว่าจะอยู่ในป่าดงดิบไม่ว่าจะลึกขนาดไหนความรักของพระเจ้ายังไปถึงเราฮาเลลูยาและการช่วยเหลือของพระเจ้ายังไปถึงเราเอเมนไหมครับโอ้โหพี่น้องนี่คือสิ่งที่อัศจรรย์นี่คือชัยชนะที่มาจากพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงยอดเยี่ยมจริงๆเลยไม่มีอะไรจะพรากเรากับพระเจ้าได้พระองค์ทรงเป็นความรักพระเจ้าไม่ใช่มีความรักแต่พระองค์ทรงเป็นความรักพระเจ้าไม่สนใจท่านว่าจะรักพระเจ้าหรือไม่แต่พระเจ้ารักท่านไม่ได้สนใจว่าท่านเองนั้นจะดีต่อพระองค์หรือไม่แต่พระเยซูรักท่านไม่ได้สนใจว่าท่านเองนั้นจะไปยังไงในคันเดินกับพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงรักท่านความรักของพระเจ้านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์แลกเปลี่ยนความรักในโลกนี้มีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนครับโดยเฉพาะ14กุมภาวันวาเลนไทน์ของขวัญจากใจโอ้โหแล้วในที่สุดวัยรุ่นก็เป็นไงอาจจะยอมสลับแฟนที่ตัวเองรักเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการแลกเปลี่ยนไม่ได้เป็นความรักที่แท้จริงต้องการอยากจะได้สิ่งนั้นต้องการอยากจะได้สิ่งนี้ต้องการอันนั้นอันแต่พระเจ้าไม่ได้ต้องการ
ฟังอีกทีแล้วไม่ต้องดูปากเนชชานะครับไม่ต้องดูปากเนชชาฟังอีกทีว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการอะไรจากท่านเพราะพระเจ้ามีอยู่แล้วเป็นความรักที่พระเจ้านั้นให้อย่างเดียวพระเจ้ารักท่านแม้ท่านยังเป็นคนบาปอยู่เอเมนมั้ยครับแต่เมื่อเราเองมาถึงพระคุณของพระเจ้าและเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในหัวใจเราเราขอพระคุณพระเจ้าและเราอยากจะรับรักจากพระเจ้าเราอยากรับใช้พระเจ้าเพราะเรารักพระเจ้าเราอยากรับใช้พระเจ้าเพราะเราเองนั้นขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไถ่เราเราเองนั้นเดินกับพระเจ้าเพราะเราเองนั้นซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าเราเองอาจจะอยากจะอ่านพระคำของพระเจ้าเพราะเราเองนั้นรู้ว่าพระเจ้าเองปรารถนาอยากให้เราเองเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องนี่คือเป็นสิ่งที่หัวใจของเราต้องเข้าใจไม่ใช่เพื่อแต่มาจากพระคุณพระเจ้าไม่ใช่รับใช้พระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะอวยพรไม่ใช่รับใช้พระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะให้เรามีสิ่งนั้นเรามีสิ่งนี้ไม่ใช่ไปอธิษฐานบอกว่าพระเจ้าถ้าลูกไม่ให้สิ่งนี้เดี๋ยวหนูไม่มาโบสถ์เด้ออันนี้เป็นข้อแลกเปลี่ยนและพระเจ้าของเราไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ต้องการแลกเปลี่ยนแต่พระเจ้าต้องการอยากให้เรารู้ว่าพระเจ้ารักเราเสมอเอเมนมั้ยครับข้อพระคัมภีร์สุดท้ายครับฟิลิปปีบทที่3ข้อที่9ฟิลิปปีบทที่3ข้อที่9เดี๋ยวไปครับข้อสุดท้ายละ1 2 3และจะได้ปรากฏอยู่ในพระองค์ไม่มีความชอบธรรมของข้าพเจ้าเองซึ่งได้มาโดยธรรมบัญญัติแต่มีมาโดยความเชื่อในพระคริสต์เป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าซึ่งขึ้นอยู่กับซึ่งขึ้นอยู่กับซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อนะพี่น้องฟังดีๆไม่ใช่ความประพฤติแต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อของเราเชื่อในอะไรเชื่อในการงานของพระเยซูที่พระองค์ทำเสร็จแล้วเชื่อในฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อยู่ในเราเชื่อที่สันติสุขของพระเจ้าอยู่ในเราเชื่อความชอบธรรมที่อยู่ในเราเอเมนไปไหนครับจะได้ปรากฏพระคัมภีร์ฟิลิปปีเป็นพระคำของพระเจ้าที่พระเจ้าดลใจให้อาจารย์เปาโลที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วอาจารย์เปาโลบอกว่าอะไรครับและจะได้ปรากฏอยู่ในพระองค์ไม่มีความชอบธรรมของข้าพเจ้าเองคือของอาจารย์เปาโลไม่มีความชอบธรรมของข้าพเจ้าเองซึ่งได้มาโดยธรรมบัญญัติคืออะไรครับการประพฤติแต่มาโดยความเชื่อในพระคริสต์เชื่อในสิ่งอื่นก็ไม่ได้นะพี่น้องเชื่อในหมอนู่นหมอจุดๆๆหมอยิ่งใหญ่หมอปอปอปาหมออะไรก็แล้วแต่แต่มาโดยความเชื่อในพระคริสต์พระเยซูเป็นคำตอบเดียวเป็นความยอมดำซึ่งมาจากพระเจ้าเห็นไหมครับซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อซึ่งขึ้นมาจากความเชื่อนะครับพี่น้องความรักของพระเจ้านั้นเราจะสัมผัสได้เมื่อเราเองนั้นใช้ความเชื่อแต่เราจะสัมผัสไม่ได้ถ้าเราเองนั้นพยายามลงแรงมากมายเพื่ออยากจะเรียกร้องซึ่งจริงๆเราไม่ต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าพระเจ้ารักเราอยู่แล้วนะครับและพระเจ้าเองนั้นรักเราพระเจ้าประทานชัยชนะให้กับเราพระเจ้าประทานสันติสุขกับเราพระเจ้าประทานความยินดีให้กับเรานะครับให้เรามีโอกาสได้ใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับ